ไปร่วมฉลองวันเกิดให้กับเจ้าแมวสีฟ้านะครับโดราเอมอนนะครับซึ่งแฟนๆก็มีอยู่ทั่วโลกครับวันที่3กันยายนที่ผ่านมานะครับทั่วโลกก็ได้จัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ100ปีล่วงหน้านะครับให้กับโดราเอมอนครับเพราะว่าโดราเอมอนในวันเกิดตามตำรานี่นะครับก็คือ3กันยายนปี2112อีก100ปีข้างหน้านะครับเพราะว่าเขามาจากโลกแห่งอนาคตแล้วมาโผล่ในลิ้นชักของโนบิตะนี่นะฮะและพิเศษในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ยังจะมีภาพยนตร์จัดฉายเพื่อฉลองให้กับแมวเจ้าแมวตัวนี้อีกด้วยนะครับก็คือภาพยนตร์โดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนโนบิตะผจญภัยในเกาะมหัศจรรย์ซึ่งในงานแถลงข่าวเปิดตัวก็มีเหล่าการ์ตูนมัสคอตนะครับทั้งโดราเอมอนโนบิตะบินตรงมาจากญี่ปุ่นให้เด็กๆได้ถ่ายรูปกันอย่างใกล้ชิดครับสำหรับภาพยนตร์โดราเอมอนตอนนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นะครับไม่สูญพันธุ์นะครับซึ่งโนบิตะก็จะมีบทบาทหน้าที่เป็นตัวเอกในเรื่อง